ใครป้าหรือมาเฟียทำไมดูไม่เชื่อจริงป้าไหนเนี่ยพูดถึงป้าไหนเนี่ยป้าตือเหรอไม่ใช่มาเฟียมาเฟียอะไรออกในการแฉแล้วก็มารู้ตอนเช้าว่ามีดราม่ามีแบบเรื่องราวกันค่ะแค่นั้นแหละแล้วเมื่อคืนก็ไปออกรายการก็แบบไปเล่นตลกแค่นั้นเองไม่มีอะไรค่ะตอนทราบเรื่องตกใจไหมครับว่าตกใจไหมก็แบบงงงงว่าเอ๊ะป้าตือยังเที่ยวเหรอป้าตือยังเที่ยวไหวอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีคนกล้าที่จะแบบพูดจาแบบนี้กับป้าเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยงงว่าอะไรมันเกิดขึ้นก็เลยฟังฝั่งด้านของป้าตือค่ะก็รู้แค่นี้แหละก็ไม่ได้อะไรค่ะจริงๆในสไตล์การเที่ยวของป้าตือเขาเป็นคนที่แบบว่าเนอาการร่ายการเสียขนาดก็เขียนไหมไม่รู้เพราะไม่เคยเที่ยวกับป้าเพราะว่าเที่ยวกันคนละแบบคนละสไตล์นะคะแต่ป้าจะเป็นคนที่ไม่โวยวายคือสมัยนี้นะคะป้าเนี่ยจะเป็นคนที่แบบไม่โวยวายไม่อะไรอะค่ะน่าค่อนข้างที่จะน่ารักเวลาแกมาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ในข่าวเห็นจะเข้ามาว่าเป็นมาเฟียอะไรเนี่ยมีเกี่ยวกับใครป้าไหมครับใครป้าหรือมาเฟียทำไมดูไม่เชื่อจริงป้าไหนเนี่ยพูดถึงป้าไหนเนี่ยป้าตือเหรอไม่ใช่มาเฟียมาเฟียมาเฟียอะไรมาเฟียเนี่ยเหรอแก๊งอินฟลูเอนเซอร์ของเขาเหรอเขาเป็นเจ้าแม่นะอ๋อค่ะก็แต่ก่อนนี่เขาเรียกว่าเจ้าแม่อีเวนต์ใช่ไหมนี่ก็เจ้าแม่อินฟลูเอนเซอร์ค่ะค่ะจริงๆพอตอนนี้มันมีความเป็นปฏิทินเรามีเนี่ยเพราะว่าอินฟลูเขาถ้าใครว่างเขาจะโทรเรียกได้หมื่นหนึ่งสำหรับพี่เกดที่มีประสบการณ์นะครับก็ป้าจะเป็นคนจะบอกให้ว่าสำหรับเกดเนี่ยเราจะเห็นว่าเกดกับป้าก็จะชอบกัดกันแซวกันว่ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วป้าตือเนี่ยเป็นคนที่น่ารักมากๆเวลาป้ามีงานป้าจะนึกถึงเกดเป็นอันดับต้นๆเลยแล้วเวลาลูกชายเกดสกายแข่งว่ายน้ำป้าก็จะให้รางวัลลูกชายตลอดซึ่งเป็นเงินตลอดปีใหม่วันเกิดเนี่ยป้าจะให้ไปเที่ยวต่างประเทศป้าก็จะให้ pocket money ลูกคือโอนเข้าบัญชีหลานเลยใช่คือไม่ผ่านมือแม่เลยเพราะรู้ว่าถ้าผ่านมือแม่เนี่ยไม่ถึงลูกแน่นอนเนี่ยค่ะคือป้าตื่นที่เกดรู้จักใช่แต่มันก็เอ็นดูเราแล้วก็ถึงลูกเราเลยใช่ค่ะคือเขาป้าตือเนี่ยรักลูกชายเกดมากๆรักสกายมากๆเหมือนหลานแล้วจะพูดอยู่ตลอดเวลาว่ามรดกของป้าเนี่ยทิ้งไว้ให้สกายอันนี้แจ้งให้ทราบหรือว่ามีการเขียนไว้แล้วแจ้งมาสื่อคือพูดลอยๆแต่อะไรที่พูดออกมาจากปากเกดก็ถือว่าเป็นคอนเฟิร์มจะเขียนหรือไม่เขียนไม่รู้ว่าแต่เกดได้ยินคอนเฟิร์มไม่น่าจะไม่น่าจะอันนี้ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เพราะเราก็ฟังแค่ด้านเดียวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกดแค่รู้จากป้าตือแล้วก็ว่าป้าตือเนี่ยตัวตนสำหรับเกดเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วก็เป็นก็คนละม้วนกับที่ถูกเอ่ยไปอะค่ะเกดยังมีที่เก่งหรือว่าแต่ถ้ามีกับป้าตือว่าป้าตือแบบไม่มีแบบมีใครมากมีอะไรเรื่องใครก่อนที่จะไม่มาเฟียเหรอไม่มีทางป้าเนี่ยนะขอโทษค่ะไม่แต่จริงๆป้าไม่อ่ะ